อันนี้พระเจ้าอยู่หัวเนาะวัดสิริพรอำไพพงศ์หรือวัดป่าสว่างธรรมมีพระพุทธรูปสง่างามองค์สง่างามแล้วก็มีองค์พระลักษมณ์ที่ทักเนาะพญานาคเนาะเจ็ดเศียรก็เป็นองค์ครับเนาะพระพุทธเจ้าเนาะสมัยเพิ่นกำลังนั่งกรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุตัสสรู้เนาะจนกว่ามือเพิ่นตัสสรู้ได้เนาะงานเป็นเนาะหวงเสือถือหนึ่งของพุทธศาสนิกชนเนาะบ่ว่าแต่อันน่ะคนลาวคนไทยคนต่างประเทศต่างๆที่ถือศาสนาพุทธเป็นล้วนแล้วแต่ได้มาเนาะอันน่ะสักการบูชากราบไหว้บูชามนสการองค์พระพุทธรูปบ่ว่าอยู่บนใดเนาะอยู่วัดใดหรืออยู่ประเทศใดก็แม่นลักษณะเดียวกันนี้แหละเฮาก็ได้มากราบไหว้บูชาเพื่อขอพรไสจากเนาะจากครับจากพระพุทธเจ้าแล้วที่เพิ่นได้ล่วงลับไปแล้วนั่นเพิ่นก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระพุทธรูปนี่แหละเนาะแต่ละวัดเนาะแล้วก็มีองค์อันพญานาคเนาะที่ว่าเป็นองค์ครักษ์พิทักษ์พระพุทธเจ้าเนาะอันนี้คือว่าเป็นอันสัญลักษณ์อันหนึ่งของพุทธศาสนาเนาะนี่นะแต่จึงค่อยว่าถ้าว่าเฮามาวัดมาเห็นพระพุทธรูปแล้วต้องเห็นพญานาคเนาะพญานาคถือว่าเป็นองค์พิทักษ์เนาะปกปักรักษาเนาะบ่ว่าแต่พระพุทธอันนั้นเจ้าเนาะก็คือว่าพระพุทธรูปเนาะก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่ในวัดนี่นะนี่นี่